ีแท็กบัดดี้นะคะวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้งาน Wi-Fi ค่ะถ้าเราไปตามศูนย์การค้าต่างๆนะคะแล้วก็ในพื้นที่นั้นมีสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ของคุณถ้าจับสัญญาณ Wi-Fi ใช้งานได้ก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสบายค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจะมาแนะนำการใช้อุปกรณ์ก็คือ The New iPad ของเราค่ะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่ตัวเมนูของ Setting นะคะจากนั้นด้านซ้ายนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi คลิกไปที่ Wi-Fi ค่ะจากเดิมที่เป็นออฟเป็นสีเทาให้คลิกเป็นออนนะคะสัญญาณก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นมาและอุปกรณ์ค่ะจะเสิร์ชหาตัวฮอตสปอตหรือว่าสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่นั้นๆ นะคะที่มีอยู่ทั้งหมดขึ้นมาถ้าคุณต้องการใช้งานตัวไหนให้คลิกไปที่สัญญาณ Wi-Fi อันนั้นเลยนะคะแล้วตัวอุปกรณ์ค่ะจะขึ้นเป็นตัว username password นะคะให้เราล็อกอินการใช้งานหลังจากใส่เรียบร้อยล็อกอินเรียบร้อยกดที่โอเคได้เลยนะคะค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถเข้าใช้งานตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือว่าเข้าใช้งานตัวอินเทอร์เน็ตผ่านจากหน้าเว็บ Safari ได้เลยและถ้าต้องการปิดตัวสัญลักษณ์ Wi-Fi นะคะไม่ยากค่ะเข้าที่เดิม Setting นะคะแล้วก็เข้าที่ตัว Wi-Fi เหมือนเดิมค่ะจากเดิมที่เป็น on สีฟ้าเราคลิกเป็น off ค่ะสัญลักษณ์จะเป็นสีเทาเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการปิดการใช้งานของตัว Wi-Fi เรียบร้อยค่ะไม่ยากนะคะถ้ายังไงแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอนะคะจาก D-Tech Buddy ในการแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ